็บอกเหมือนเดิมค่ะตื่นขึ้นมาก็ยังคงพูดกับเขาเหมือนเดิมว่าไม่รู้หรอกว่าเขาจะอยู่ไม่อยู่อะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างก็ยังทำเหมือนเดิมบอกรักเขาว่า13วันรอบนะอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆถ้าไม่ต้องนับวันผมรอบแต่งก็หลายปีแล้วแหละยังคิดถึงมากกว่าเดิมคิดถึงมากกว่าเดิมคิดถึงทุกวินาทียังมีฝันหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับพอเวลามันใกล้วันสำคัญของตัวพี่ปอเองเลยไม่มีอะค่ะก็ส่วนใหญ่โบแบบช่วงนี้ก็มันจะเป็นบางช่วงมากกว่าพอเราคิดถึงมากเราก็จะแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยพอแบบก็จะอยู่อย่างนั้นอ่ะจนแบบมันน็อกไปเองอ่ะพอมันน็อกก็ทีนี้พี่ปาวก็คงไม่มีสิทธิ์เข้าฝันบนแล้วเพราะบนหลับสนิทมากมีทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับของขวัญก็ให้มะลิบอกรักเขาคือกิจกรรมพิเศษคือตอนที่โบอยู่กับเขามันก็ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพียงแค่รู้ว่าวันนี้มันเป็นวันสำคัญวันครบรอบนะแต่เราก็ยังคงใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมแต่กับน้องมะลิก็จะเขาก็จะบอกรักพ่อเขาอยู่แล้วทุกคืนนะคะไปที่ลูกก็จะบอกรักพ่อคุณไหนนะไปเรียนแล้วนะพี่บอกเขาแล้วว่าที่จะมาดูแลพ่อแม่นะก็ให้เขาดูลูกดูว่าแม่สวยไหมพ่อสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้วันดีสำหรับของพ่อคุณแม่เขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็ยิ้มหัวเราะแต่ตัวน้องก็รู้ใช่ไหมครับเวลาแบบพี่โบให้น้องบอกรักพ่อทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกรักพ่อทุกวันบางทีเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแล้วว่าพ่อไปไหนพ่อไปไหนเราก็แบบมันก็จุกอ่ะแล้วก็อ๋อพ่อทำงานอยู่ข้างบนไงแม่ทำงานอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อก็ดูหนูอยู่นะแม่ก็ดูหนูอยู่แต่ก็บอกว่าเขาก็พยายามบอกเขาว่าเนี่ยพ่ออยู่ตรงนี้ของลูกนะอยู่ในหัวใจหนูตลอดช่วงนี้บ่อยบางทีก็จะแบบเอาดินน้ำมันแบบไปแตะลูกพี่ปออะไรเงี้ยทำเป็นต่างหูมั่งทำเป็นแบบสร้อยคอบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็จะเล่นกับพ่อเขาอยู่แต่ถ้าคนนึงโกงว่าน้องพร้อมจะทำอะไรทุกอย่างก็จะเอาไปทำก็ไม่ได้มองค่ะแล้วก็ต้องเป็นตามวัยเขาที่จะเรียนรู้ก็จะพยายามให้เขารู้ขึ้นเรื่อยๆแต่งงานกี่ปีแล้วแต่งงานน่ะรู้สึกจะปี56แต่ว่าก่อนคบกันก็4ปีก่อนหน้านั้นก็คือการแต่งงานมันก็คือเรื่องของพิธีผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคืออยู่กันก่อนหน้านั้นแล้วก็ทำใหญ่ๆพี่โบเขาเห็นว่าพี่โบเขามีแบบอาการน็อกอย่างนี้เป็นบ่อยไหมครับในตัวเราจะเป็นช่วงค่ะช่วงไหนที่แบบรู้สึกแบบคิดถึงพี่ปอมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมันก็นอนไม่หลับคือมันยังทำใจไม่ได้หรอบางคนเป็น10ปีก็ยังทำใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็ไม่อยากแสดงความอ่อนแอมากทุกคนมารีหลับแล้วอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงมองหน้าประตูอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนตอนที่เขาแบบยังถ่ายละครไม่เสร็จแล้วกลับมาอะไรเงี้ยจริงๆแบบมันก็บังคับตัวเองไม่ได้อะแต่ก็จะพยายามไม่ให้ตัวเองแบบซึมเศร้าคือที่ผ่านมามันเหมือนกับเราคิดแค่คิดถึงแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราเศร้าเราทุกข์หรืออะไรเงี้ยแค่รู้สึกเล่นของคำตัวเองว่ามองประตูเผื่อเขาจะเปิดขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่พอมันไม่ไหวก็ก็ขึ้นบ้านแล้วก็นอนเลยไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเป็นช่วงไหนที่เราแบบมีนู่นนี้นี่ทำเราก็จะแบบก็คิดถึงแต่ก็ไม่ได้เครียดอะไรนะแต่พอช่วงไหนที่มันจะมาเป็นช่วงจริงๆนะจนตัวเราก็ไม่รู้อ่ะบางทีแบบมันคิดถึงมากจนแบบมันเฮ้ยไปแล้วหรอมันเขาไม่อยู่แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นเหมือนขนาดเครียดเป็นซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดีขึ้นมันก็อย่างที่บอกบางครั้งคือแบบแต่โบเป็นคนที่ไม่ทำให้ในครอบครัวรู้สึกว่าเราเศร้าจะไม่ให้ในครอบครัวรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือเวลาพ่อแม่มาพ่อแม่พี่ปอมาก็จะพยายามหาอะไรที่แบบทำแล้วแบบยิ้มแย้มกันอะไรตลอดเวลาคือตัวพี่โบจะรับรู้แล้วเก็บไว้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นความทุกข์อะมันเป็นแค่ความคิดถึงเห็นก่อนนั้นนี้แบบว่ามีคนแบบว่าดูแลพี่โบสภาพจิตใจพี่โบอย่างที่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ไหมครับพี่คอยเช็คอาการอะไรอย่างผมที่ดูแลพี่โบคุณหมอมาหรือเปล่ายังมีไลน์มีไลน์ถามล่าสุดก็คุณหมอก็ได้
ได้น้องไปนะแล้วตอนที่ดูแลพี่ปอก็จะแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนหลังว่าหมอวันนี้โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยหมอเขาก็จะมีวิธีที่แบบเหมือนตอนที่เขาดูแลเราก็คือเช็คอัพอาการเรื่อยๆของตัวพี่โบเองใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบต้องหาหมออะไรขนาดนั้นคือตัวเราก็คงสภาพตัวเราได้อะเพียงแค่มันเป็นช่วงเวลาแค่แบบสั้นๆนิดเดียวที่เราอยู่คนเดียวแล้วคือจะเป็นบ่อยกับช่วงเวลาที่เรามีปัญหาแล้วเราไม่รู้จะไปคุยกับใครปรึกษาใครเพราะปกติเราจะไม่คุยกับพ่อแม่อยู่แล้วอย่างที่